สวัสดีค่ะเป็นเพลงนะคะวันนี้เพลงจะพาทุกท่านนะคะมาบุกฐานบัญชาการของ Universal Audio กันค่ะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขามาแรงมากๆใน5ปีหลังนี้นะคะอยากรู้ว่าออฟฟิศเขามีการทำงานยังไงนะคะแอบบอกว่ามีสตูดิโอด้วยนะคะอยากรู้เป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะและที่ยืนอยู่ข้างเพลงค่ะคนนี้แหละจะพาเราไปทัวร์ฐานบัญชาการของ Universal Audio กันนะคะขอต้อนรับมิสเตอร์อิชินะคะเป็นผู้ดูแลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของ Universal Audio นั่นเองค่ะ Hi Propagand fans welcome to UA this is our lobby reception area and we try to have you know a little bit of everything just to kind of show you show our guests the different kind of highlights of our brand so we're going to walk through and show you a little bit of UA โอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปลุยกันเลยค่ะไหนๆวันนี้เราก็มาถึงฐานบัญชาการของ Universal Audio กันทั้งทีนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะทราบประวัติกันใช่ไหมล่ะให้พี่โจเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะ Universal Audio นะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1958โดยบิลพุทแนมซีเนียร์นะฮะซึ่งเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ชื่อดังในยุคนั้นๆนะฮะแล้วก็เป็นระดับตำนานคนหนึ่งเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ให้กับทั้งแฟรงค์ซินาตรา เรย์ชาร์ลส์รวมไปถึงแนทคิงโคลนะฮะเขายังเป็นนักประดิษฐ์แล้วก็ผู้ที่คิดค้นอะไรขึ้นมาหลายๆอย่างเลยไม่ว่าการทำ Recording Console นะครับ Console เพื่อการบันทึกเสียงแบบสมัยใหม่การผลิต Vocal Booth แล้วก็รวมไปถึงการทำ Multi-band Equalizer นะครับที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นคนแรกเลยนะครับที่มีการนำ Reverb แบบจำลองมาใช้ในการบันทึกเสียงเพื่อการค้าเป็นคนแรกของโลกเลยนะครับรวมถึงเขายังมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ระดับตำนานที่ยังเป็นที่นิยมและยอมรับอย่างกว้างขวางแม้กระทั่งในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตัวคอมเพรสเซอร์ของ LA2A นะครับรวมไปถึงตัว1176แล้วก็มีการผลิต Mypre เลยและ Recording Console ในรุ่น610ออกมาด้วยนะครับจนกระทั่งปี1999ครับหลังจากที่ Bill Putnam Senior เนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปแล้ว Bill Putnam Juniorก็มาสืบทอดปณิธานต่อซึ่งหลังจากที่เขามาทำเนี่ยเขาก็ตั้งปณิธานเลยว่าอุปกรณ์ในเรื่องของอนาล็อกเนี่ยยังคงคุณภาพที่ดีได้มาตรฐานตามที่คุณพ่อเขาได้สร้างไว้แต่เขามาพัฒนาต่อให้มันกลายเป็นในเรื่องของดิจิตอลสามารถใช้งานในระบบดิจิตอลได้แต่คุณภาพเหมือนอนาล็อกนั่นเองนะครับ Universal Audio ก็เหมือนกับ Apple ในวงการออดิโอนั่นเองตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะออกแบบฮาร์ดแวร์ได้ดีอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะ fully integrate หรือเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างดีมากๆมีปลั๊กอินมากมายเขาเรียกว่าเป็นบริษัทชั้นนำเรื่องของ Audio นะครับของโลกบริษัทหนึ่งเลยทราบประวัติกันไปแล้วนะคะโอ้โหต้องบอกว่าประวัตินี้ไม่ธรรมดาเลยเนาะพี่อยากจะรู้จังเลยว่าสินค้าของ UA เนี่ยมีอะไรบ้างในปัจจุบันต้องจุดเริ่มต้นของ UA เลยนะครับอย่างที่คุณโจเล่าก็คืออนาล็อกเกียร์ตั้งแต่รุ่น1176 LA 610หรือปัจจุบันก็จะมี Freemic 610แล้วก็ Twin 710นะครับถัดไปก็เป็นกลุ่มพวก Audio Interface พวก Apollo Series มีกี่ DSP มี In-Out เท่าไหร่รุ่นยอดนิยมอย่าง Apollo Twin ก็จะมีหลากหลายให้เลือกเช่นกันถัดไปจะเป็นกลุ่ม UAD คือจะเป็น DSP อย่างเดียวบางคนไม่ต้องการใช้ Interface ต้องการจะใช้ปลั๊กอินของทาง Universal Audio ก็สามารถใช้ได้ผ่าน UAD ปัจจุบันเป็น UAD สองครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายทั้งแบบ USB Thunderbolt ก็สามารถเลือกได้ที่ตัวนี้นะครับสุดท้ายครับก็คือกลุ่มสุดท้ายอย่างที่คุณโจเรียนไปแล้วก็คือ plug in นะครับมากมายเยอะแยะแล้วก็ให้ความสมจริงมากพอสมควรก็จะมีอีกตัวหนึ่งสำหรับมือกีตาร์เลยนะครับก็คือตัว aux ตัวนี้เนี่ยครับในภาษาง่ายๆเราจะเรียกกันว่า load box คือจะมีการจำลองเอฟเฟกต์จริงๆ aux เนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ใน UA ที่ทำขึ้นมานะครับเวลาเราเล่น Amplord เนี่ยมันต้องเปิดดังๆมันถึงจะได้เสียงที่มือกีตาร์อย่างเราชอบแต่เราอยู่ในคอนโดเราอยู่ในสถานที่ที่มันสามารถเปิดดังได้แต่ไอ้ออกซ์เนี่ยมันสามารถเปิดวอลลุ่มแค่ไหนก็แล้วแต่มันจะได้เสียงที่เต็มประสิทธิภาพของหัวแอมป์นั้นๆสุดยอดจริงทางแกะแอปได้เลยมีแอปด้วยครับใช่ที่เป็น DSP ที่จำลองพวกไมคิ้งโดยที่เราไม่ต้องมาไมคิ้งให้เสียเวลาเลยในแพดไอโฟนได้หมดเลยใช่ครับผมตัวที่เคยได้รางวัลทั้งอย่าง Apollo UAD 2แต่แนมปีนี้ครับได้รางวัลอีก2ตัวตัว Aux ที่เป็นหัวแอมจำลองเนี่ยครับได้รางวัลมาแล้วก็ Audio Interface รุ่นล่าสุด Arrow ก็ได้รางวัล Tech Award ในงานแนมปีนี้นะครับต้องบอกว่ารางวัลต่างๆที่ UA ได้รับมาเป็นเครื่องการันตีอย่างดีเลยค่ะแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่การันตีนะคะว่า UA เนี่ยเขาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากนั่นก็คือนักดนตรีระดับโลกแล้วก็ในบ้านเราก็ใช้เยอะเหมือนกันค่ะมีใครใช้บ้างคะพี่ดีค่ะเอาตัวเด่นๆของต่างประเทศเลยก็เป็น Coldplay Dr. Dre นะครับ Charlie Puthอีกคนนึงใครนะครับพี่โจเป็นเพลงวา
ราม่าแคนดิกราม่าวิกเอนี้เขาจะมีการประกาศผลรางวัลแกรมมี่อวอร์ดที่อเมริกาเนี่ยครับซึ่งเป็นงานใหญ่ที่สุดเลยอาร์ติสต์ของ UA เนี่ยผมขอยกมาสัก2คนอัลบั้ม Record of the Year นะครับก็จะเป็นคุณทอมเอ็มเฮิร์สกับเพลง Charo ของ Lady Gaga นะครับอีกสาขานึงนะครับก็คือ Best Engineering of the Year นะครับหรือ Producer of the Year ด้วยก็จะเป็นเดฟคัชคนนี้ทำเพลงกับชาลิพุทธนะครับและของไทยเนี่ยเพียบเลยนะครับแน่นอนนะครับบอดี้สแลมสำหรับคอนเสิร์ตใหม่นี้ก็เอาไปเล่นบนคอนเสิร์ตด้วยเพราะว่าไอตัว Apollo X เนี่ยมันมีค่าไดนามิกเรนจ์ที่สูงเฮดรูมสูงมากๆนะครับเอาไปเปิดรันในงานด้วยแล้วจะเป็นพี่ออฟบิ๊กแอสนะครับเดอะทอยนี่เอาไปเล่นสดเลยพี่โซ่ EDC พี่บอลสครับด้วยพี่แมนเบดรูมพี่จิฟฟี่ซาวด์เอนจิเนียร์ชื่อดังของเรา High Paper Planes R7 Scene ปินให้พูดก็ไม่หมดนะไปทวนถามความรู้สึกกันดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างได้เห็นการทำงานได้เห็นออฟฟิศของเขาค่ะถามพี่โจก่อนละกันเขามีห้องบันทึกเสียงไลฟ์รูม1ห้องแต่เขามีคอนโทรลรูม2ห้องมันใช้เพื่อเปรียบเทียบเสียงระหว่างอนาล็อกกับปลั๊กอินของเขาเนี่ยเขาจะทำไงก็ได้ให้มันเหมือนกันให้มากที่สุดเลยครับไว้เปรียบเทียบไว้เปรียบเทียบไว้ในเรื่องของการออกแบบไว้ในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพพี่ลานนะคะรู้สึกไงบ้างก็ยิ่งเห็นการทำงานแบบมืออาชีพอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็คือแต่ละแบรนด์ส่งของมาให้เขาลองด้วยจนบางแบรนด์เนี่ยแวะมาลองกันถึงที่นี่เลยว่าเสียงใช่อย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าเพื่อให้เปรียบเทียบเลยว่ามันต้องเหมือนจริงๆต่อไปแน่นะเพราะทุกคนก็จะได้เรียนรู้เสียงเหล่านี้ผ่านประวัติศาสตร์ของ UA ไปด้วยนะครับแล้วพี่ดีล่ะคะส่วนของวัฒนธรรมองค์กรแล้วกันเกือบ200คนเนี่ยครับเป็นนักดนตรีหมดเลยทุกเดือนเนี่ยจะมีการแจมเซสชั่นกันนะครับก็จะมารวมกันแล้วว่าเฮ้ยเราส่งเพลงนี้ไปทุกคนมาเล่นด้วยกันในวันนี้นะครับแล้วยิ่งกว่านั้นก็มีออกแคมป์หรือรีทรีทนะครับซึ่งอิชิก็เป็นคนไดเรกเฮ้ยวงนี้จะเล่นเพลงอะไรบ้างนะครับก็คือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีแต่นักดนตรีมันทำให้รู้สึกว่าเป็นที่นักดนตรีอยากทำงานนะครับซึ่งเราก็ได้ข้อดีตรงนี้จะไปพัฒนาบ้านเราเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีนะคะที่เราพาทุกท่านนะคะมาดูให้เห็นวัฒนธรรมนะคะในบริษัทที่แบบใหญ่ขนาดนี้นะคะว่ามันเป็นยังไงมันเจ๋งแค่ไหนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3คนด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับแฟนๆสาวโบสถ์อินด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ